ความเห็นของหลากหลายบุคคลนะคะทั้งแฟนเพลงแล้วก็ผู้คนที่อยู่ในวงการบันเทิงนะคะสั้นๆค่ะคุณชยันคะทำไม19ปีผ่านไปแต่ไม่สามารถลบเลือนความทรงจำที่บุคคลเหล่านี้มีต่อคุณพุ่มพวงได้เลยครับอย่างที่เมื่อกี้สัมภาษณ์แฟนเพลงนั่นคือสิ่งที่จะบอกอยู่เสมอนะครับว่าพุ่มพวงเป็นคนร้องเพลงที่ถ้าเพลงเศร้าเธอก็เศร้านะครับสนุกเธอก็สนุกเซ็กซี่เธอก็เซ็กซี่นั่นคือจุดของเธอนะครับจุดของเธอที่คนไม่ลืมและลีลาท่าเต้นนะครับที่เธอไม่ลืมฟังเพลงเมื่อไหร่เศร้านางห้องนะครับทำให้ร้องไห้แต่พอสนุกหือหล่อจังกระแสนอนฟังเครื่องไฟอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเสียบหล่นอย่างเงี้ยทุกคนต้องเต้นทุกคนต้องเต้นนั่นคือพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับนั่นคือเธอมีสตาร์คือเป็นอยู่ในตัวเธอเองนั่นคือสิ่งที่คนไม่มีลืมใครเนี่ยถ้าดูพุ่มพวงแล้วดูเต้นแล้วไม่ชอบไม่มีนะครับทุกวันนี้ใครเปิดดูคือเพลินผมเองทำงานอยู่คุณพุ่มพวงมาตลอดเปิดครั้งใดก็ต้องดูให้จบนะครับนั่นคือพรสวรรค์ของเธอและลีลาบนเวทีการพูดจาเธอสนุกนะครับทำให้คนหัวเราะได้ค่ะเรื่องราวความสวรรค์ความสามารถนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ยังถูกถ่ายทอดผ่านสื่อนะคะเดี๋ยวสินสโมสรจะมาคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะเครื่องใหม่ได้เท่าไหร่มีเหรอที่ไอ้พลจะยอมให้เมย์รับเป็นหางเครื่องตั้งแต่เป็นสาวแต่งกายหาผู้ชายถูกใจไม่มีพุ่มพวงดวงจันทร์ถ้าถูกล้วนลามจะทำไงดีเธอจะไม่ใช่เด็กน้อยในไร่อ้อยต่อไปทราบมาว่าพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยร้องเพลงได้ทั้งที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้จริงหรือเปล่าครับเรียนมาน้อยอะค่ะก็เลย
่านไม่ออกเขียนไม่ได้ถ้ามันลำบากนะกลับสุพรรณก็ได้นะหมอบอกว่าหนูเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองแม ผ่านไปแล้ว19ปีนะคะแต่เรื่องราวของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะก็ยังถูกนำเสนอผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าวนะคะหรือว่าการนำมาผลิตเป็นละครหรือว่าภาพยนตร์นะคะอย่างละครหรือว่าภาพยนตร์เราได้เห็นหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะคะที่มีการหยิบยกชีวิตของคุณพุ่มพวงมาชีวิตของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษนิดนึงว่ามีความเป็นดราม่ายังไงทำไมถึงคนถึงสนใจที่จะนำมาเสนอเป็นภาพยนตร์เป็นละครหลายครั้งหลายหนเลยค่ะคือสิ่งที่น่าสนใจคือจากเด็กท้องทุ่งคนหนึ่งไม่มีการศึกษาน้อยแล้วทำไมเธอสามารถที่เป็นราชินีลูกทุ่งและคนทั้งประเทศไม่เคยลืมเธอนั่นคือเป็นสิ่งซึ่งคนอยากรู้ในมุมหนึ่งนะครับความที่เธอต้องบอกว่าเธอสู้เธอสิ่งหนึ่งที่ควรจะจดจำคำสำหรับชีวิตเธอเป็นคนสู้ชีวิตนะครับสู้ชีวิตแม้ทั้งวันวินาทีสุดท้ายเธอก็ยังสู้ชีวิตสู้จนเธอเองเป็นสิ่งที่เธอหวังว่าเธอจะรอดนะครับครั้งสุดท้ายเนี่ยที่ได้เจอกันกับเธอเนี่ยเธอเอ่ยคำอยู่คำหนึ่งพี่หนูจะกลับไปร้องเพลงได้หรือไม่ก่อนเธอเสียชีวิตหนึ่งเดือนหนูจะดังอีกคนหนึ่งได้หรือไม่นั่นคือสิ่งที่เธอสู้ใจเธอยังสู้นะครับตอนที่อยู่สิริราชตอนสุดท้ายเธอสู้ตอนนี้แต่ว่าทำไมเธอสู้ตั้งแต่เป็นเด็กถูกไหมครับค่ะพี่ชายนะครับเธอคนหนึ่งอมคุณอมนาจจิตฐานพาไปร้องเพลงขับไปประกวดร้องเพลงเข้ามากรุงเทพสู้พอเข้ากรุงเทพเสร็จไม่ประสบความสำเร็จกลับไปใหม่แล้วก็กลับมาอีกมาสร้างชื่อเสียงสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายของคนถูกไหมครับสู้อะไรไม่มีทานวงล้มเธอก็โอเคไม่ท้อถ้าเธอท้อก็คงไม่มีเธอจนเธอไม่มีเงินเธอไปอัดเพลงชุดสุดท้ายที่ก่อนที่จะมาดังเนี่ยชุดที่ให้รอพศไหนเนี่ยเธอบอกยังไงเธอขอดังถูกไหมครับถ้าคนที่บอกท้อแล้วไม่สู้คงกลับไปอยู่บ้านแต่ความมานะกับคุณธีรพลสองคนเนี่ยมาที่โซน่าเนี่ยที่ความสู้มาโดยที่ไม่ได้คิดเลยขับรถคันหนึ่งเก่าๆมายอมสู้ชีวิตเพื่อขอดังแล้วความที่เธอกล้าสู้ถูกไหมครับกล้าสู้พอต่อมาพอเธอดังสิ่งหนึ่งที่เธอดังต่อมาเขาบอกว่าเธอเป็นคนที่ไม่ได้หยุดนิ่งเรื่องแฟชั่นเธอไม่หยุดนิ่งเธอเป็นคนบุกเบิกแฟชั่นลูกทุ่งที่ดีเธอแต่งตัวเนี่ยเธอจะดูแคทตอล็อกจากทุกอย่างแล้วเธอจะตัดเสื้อถูกไหมครับหน้าผมทุกอย่างนั่นคือจุดหนึ่งซึ่งทำให้คนเนี่ยประทับใจเธอแล้วก็ไม่ลืมในมุมสว่างของเธอนะครับนี่คือบอกถามว่าแล้วทำไมเป็นดราม่าแต่เบื้องหลังนะครับพุ่มพวงขึ้นมาร้องเพลงบนเวทีบางครั้งเนี่ยใครจะรู้ว่าเบื้องหลังเธอจะต้องหาเลี้ยงครอบครัวพ่อแม่พี่น้องทั้งหมดเธอกตัญญูนะครับตั้งอยู่โซน่ามาค่าร้องเพลงบอกได้เลยว่าเธอเป็นคนที่น่ารักค่าร้องเพลงถึงเวลาคุณแม่มาเบิกมานั่นเธอให้แม่นั่นคือความกตัญญูซึ่งพวกเราเนี่ยคิดว่าจุดนี้เป็นจุดที่ทำให้เธอได้เป็นดาวค้างฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับไม่เคยเลยเธอจะมีเงินหรือไม่มีแต่ถึงเวลาถ้าแม่ต้องการเงินเธอจะขอเบิกให้แม่นั่นคือความกตัญญูดูแลแม่นะครับแล้วการที่มีการนำชีวิตของคุณพุ่มพวงมาสร้างครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ได้ทำให้รสชาติของสื่อนั้นๆลดทอนลงเลยเหรอคะเหมือนกับว่าเอ๊ะก็เคยดูแล้วเนาะแต่ว่าก็ยังมีคนสนใจอยากจะมาทำอีกคือในมุมมองแต่ละมุมมองต่างกันใช่ไหมครับตอนที่เป็นละครโทรทัศน์ครั้งหนึ่งก็อีกแบบหนึ่งถูกไหมครับพอมาเป็นภาพยนตร์ซึ่งจากที่ผมได้ดูเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้นะครับคิดเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับว่าเป็นมุมมองแสดงว่าเป็นคนที่มีชีวิตหลากหลายมากเลยก็บอกว่าวันหนึ่งที่เธออยู่หน้าไมค์เธอสร้างความบันเทิงให้กับคนแต่วันที่เธอลงเวทีเบื้องหลังตัวนี้ใครจะสามารถค้นคว้าหรือไปหามาแล้วทำละครทำภาพยนตร์ได้มากที่สุดชีวิตเธอน่าสงสารไหมนี่แหละคือข้างหลังถูกไหมครับนอกเหนือจากเรื่องราวของ
สื่อแล้วนะคะที่มีทั้งภาพยนตร์ละครรวมถึงข่าวแล้วก็รายการที่ยังนำเสนอเรื่องราวของเธออยู่นะคะเราก็เห็นมีการปั้นหุ่นด้วยนะคะสำหรับคุณพุ่มพวงคุณชยันมองตรงนี้ยังไงคะที่หลังจากเธอจากไปแล้วนะคะก็ยังมีคนสร้างสิ่งที่เป็นที่ระลึกถึงเธออยู่ผมว่าเป็นยังไงผมว่าน้อยคนใช่ไหมครับที่จะได้เช่นนี้ใช่ค่ะเรื่องหุ่นคุณพุ่มพวงเนี่ยผมเองเพิ่งดีใจสุดท้ายว่าทุกครั้งที่มองไปจะว่าที่วัดทักกระดานหรือที่ไหนแล้วแต่ภาพจะไม่เหมือนสุดท้ายที่มาดามทูโซ่นั่นเป็นสิ่งที่เหมือนมากนะครับถามว่าคนจะลืมไหมเด็กไม่ลืมเพราะเพลงตราบใดในวงการลูกทุ่งยังมีเพลงค่ะไม่มีใครลืมพุ่มพวงเพราะเธอเป็นลูกทุ่งหญิงคนเดียวซึ่งทำให้ลูกทุ่งเนี่ยหากินได้ถึงวันนี้นะครับนอกเหนือจากนั้นนะคะนอกเหนือจากเป็นรูปปั้นที่เป็นที่ระลึกถึงแล้วยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของบางคนด้วยผมว่าเป็นความเชื่อของคนนะว่าเธอยังอยู่นะครับบางคนไปไหว้เนี่ยไปต่างๆยิ่งใกล้หวยออกอะไรต่ออะไรทุกคนนั่นเป็นผมว่าเป็นความเชื่อของคนแต่อย่างน้อยเรามีจุดศูนย์กลางคือมีหุ่นอยู่ที่ไหนคนยังคิดถึงพุ่มพวงถ้าไม่มีอะไรเลยผมว่าคนก็จะลืมเธอนะครับนี่คือตรงนี้เรื่องราวชีวิตของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยค่ะสามารถที่จะทำให้นักร้องลูกทุ่งหรือนักร้องรุ่นใหม่เรียนรู้อะไรได้จากสิ่งนี้บ้างไหมคะถามว่าเรียนรู้สิ่งนี้ไหมผมว่านักร้องลูกทุ่งยุคนี้ไม่ลำบากเท่ากับยุคของคุณพุ่มพวงคุณผ่องศรีนะครับหรือคุณบุพผาสายชนซึ่งเหมือนคุณบุพผาสายชนซึ่งเหมือนก็พี่เอก็พี่บีชีวิตเริ่มมาจากลูกทุ่งเหมือนกันการดำเนินชีวิตเหมือนกันมาดังในภาพดังในเพลงดังภาพยนตร์แล้วก็จากโลกไปแต่การจากโลกไปต่างกันดังการสู้ชีวิตเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยลูกทุ่งเนี่ยนั่งรถบัสไม่มีแอร์ก็ต้องไปแต่ปัจจุบันนี้นักร้องลูกทุ่งที่ดังแล้วนะครับรถตู้มีแอร์ความลำบากสู้เมื่อก่อนไม่ได้นะครับนี่คือความอดทนผมว่าลูกทุ่งเมื่อก่อนอดทนแสดงว่าความลำบากนี้ก็สร้างคนได้มากลำบากครับพุ่มพวงนี่เป็นคนลำบากจริงๆแต่ชีวิตจริงๆพี่น้องทั้งหมดเนี่ยใช่ไหมครับลำบากเธอเองดังแล้วเธอกลับไปดูพี่น้องเธอไม่เคยทิ้งพี่น้องพ่อแม่ไม่ทิ้งเธอดูแลครอบครัวจนวินาทีสุดท้ายที่เธอจะจากไปเธอก็ดูแลครอบครัวด้วยความที่บริบททางสังคมต่างกันนะคะช่วงเวลาต่างกันก็เลยทำให้วิถีชีวิตของนักร้องลูกทุ่งเนี่ยต่างไปจากอดีตจนถึงปัจจุบันใช่ไหมคะแต่ว่าจนถึงวันนี้หลายๆคนก็เฝ้าติดตามนะคะแล้วก็เหมือนคอยลุ้นว่าแหมอยากจะมีอีกสักคนนึงที่เหมือนคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ซึ่งแต่ละคนเนี่ยนักร้องแต่ละคนก็จะมีความพิเศษที่แตกต่างกันไปอย่างคุณพุ่มพวงนี่ต้องเรียกได้ว่าพิเศษจริงๆใช่ไหมคะคุณใช่ครับถามว่าทุกคนหมายว่าจะมีใครจะขึ้นมาเท่าเธอไหมณวันนี้นะครับก็ยังไม่เห็นที่ใครจะเป็นคือเธอเป็นเหมือนแม่ย่านางที่จะสะกดมนต์เนี่ยพับใครดูพับนั่งดูเธอได้ปัจจุบันนี้ดังแล้วหายใช่ไหมครับแต่พุ่มพวงทำไมดังแล้วไม่หายนี่คือสิ่งที่เป็นอัศจรรย์ของนักร้องลูกทุ่งหญิงคนหนึ่งนะครับมีวิธีการไหนไหมคะที่จะสร้างคนคนหนึ่งมาให้มีความสามารถครบถ้วนทุกอย่างในการเป็นศิลปินผมว่ายากนะผมว่ายากตรงที่ว่าไม่รู้ในความเชื่อของคนของคือเหมือนเกิดมาเพื่อศิลปินจริงๆถูกไหมครับเหมือนคุณเบิร์ตธงชัยอ่ะจะมีใครล่ะทุกวันนี้มีใครลืมเบิร์ตบ้างใช่ไหมครับก็อกเสียได้ที่ว่าถ้าสองคนนี้ได้อยู่แล้วขึ้นเวทีด้วยกันสักครั้งหนึ่งเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นดังลูกทุ่งกับดังในกรุงใช่ไหมครับค่ะนี่คือสิ่งที่บอกยากกับการตรงนี้หยุดเพราะอยู่ที่อัจฉริยะของเขานะครับฉะนั้นในปัจจุบันก็มีความพยายามหลากหลายแบบเลยนะคะที่จะทำให้นักร้องคนคนหนึ่งประสบความสำเร็จทุกคนพยายามนะครับทุกคนพยายามที่จะอยากให้ประสบความสำเร็จแต่ได้ขั้นหนึ่งถูกไหมครับได้ขั้นหนึ่งร้องเพลงช้าได้เพลงเร็วจะสู้เขาได้เหมือนพุ่มพวงไหมก็ไม่เหมือนนะครับนี่คือไม่ได้ว่าดูถูกว่าไม่มีฝีมือนะครับอนาคตไม่แน่ถูกไหมครับอนาคตตอบไม่ได้แต่ณวันนี้ในโลกของลูกทุ่งคงไม่ใครลืมพุ่มพวงดวงจันทร์สุดท้ายนี้ค่ะอยากให้คุณชยันฝากอะไรสั้นๆถึงราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์คนนี้ค่ะขอฝากไว้นิดนึงนะครับภาพยนตร์หรือละครถูกถ่ายทอดมาทุกครั้งนั่นเป็นเพียงเรื่องส่วนหนึ่งของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์แต่เบื้องหลังของเธอเนี่ยขอฝากไว้เลยว่าเธอไม่ได้สุขนะครับชีวิตเธอไม่ได้สุขอย่างที่คนอื่นเป็นนะครับอย่างนางเอกเมืองนอกลิสเบธเทเลอร์เธอก็มาดังสุดท้ายแต่คุณพุ่มพวงตอนที่จากไปนั้นเธอยังไม่ได้ใช้ชีวิตที่มีความสุขจริงๆนั่นคือยังคิดถึงเธอว่าทำไมเธอไม่อยู่และใช้ชีวิตตอนบั้นปลายที่ดีนะครับ